สวัสดีครับแฟนคลับ The World of Mark Tawil นี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับของนิตยสาร Hello งาน H List นะครับมักไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆก็ติดตามมักไปดูนะครับข้างในว่ามีใครแต่งตัวเก๋ๆและสะดุดตาบ้างนะครับรับรองงานนี้ปังเป็นงานที่พิเศษแห่งปีเลยนะครับยังไงติดตามชมนะครับแนะนำตัวไหนคะน้องค่ะเราเจอกันประจำจูนะคะเป็น interior designer ค่ะรู้จักฮัลโหลนี่ได้ยังไงคะเราเป็นสมาชิกของฮัลโหลเป็นแฟนคลับฮัลโหลนานหรือยังคะก็เป็นฮัลโหลคอนเสิร์ตรุ่นที่2ค่ะมีความผูกพันอะไรกับฮัลโหลบ้างมากมายเราเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กเนาะขอให้อวยพรด้วยยินดีกับฮัลโหลด้วยนะคะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เรามาทำชาริตี้ครั้งนี้ด้วยกันค่ะน้องอยู่กับฮัลโหลในทุกอีเวนต์ใช่ไหมใช่ใช่ก็ค่อนข้างผูกพันค่ะมีแบบพี่ๆน้องๆที่สนิทกันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้โอกาสได้ออกแบบโครงการต่างๆค่ะใช่ก็ได้ลูกค้าด้วยก็อยากให้เหมือนขายของให้เขาหน่อยเชื้อเชิญนิดนึงแน่นอนค่ะที่นี่ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะอบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็ทีมฮัลโหลดูแลเราดีมากๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆทุกๆงานค่ะใช่แล้ววันนี้มาในทีมของอะไรคะเอลซ่าค่ะเอลซ่าได้ไหมคะแล้วทุกครั้งทุกปีไม่เคยให้ผิดหวังนะคะขอบคุณค่ะได้เจอกันนานน้องสวยขึ้นเยอะมากเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะพี่มาร์คออร่าเนี่ยก็ปังสู้คุณแม่มาร์คของเราไม่ได้นะแต่หนูแบบการพัฒนาหนูสูงมากแล้ววันนี้เป็นไงบ้างได้มาร่วมงานฮัลโหลรู้สึกไงบ้างคะวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าก็เป็นงานใหญ่แห่งปีแล้วก็2022ด้วยนะใช่ความผูกพันกับฮัลโหลยังไงบ้างฮัลโหลก็เป็นสื่อนะคะที่เป็น the best ที่1ของเมืองไทยเราเลยนะคะแล้วก็พี่ๆน่ารักมากๆค่ะแล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสไปเข้าคลาสของฮัลโหลด้วยเป็นคลาส Hello CEO Branding ค่ะรู้สึกยังไงกับคลาสนี้คลาสนี้ก็หล่อหลอมค่ะให้เรากรูมมิ่งนะคะทำให้แบบเรามีบุคลิกดีๆนะคะแล้วก็การพัฒนาตัวเองในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆที่จะมาทำให้ความเป็น CEO มันชัดขึ้นว้าวแล้วน้องก็เป็น CEO ของบริษัทอะไรขายของหน่อยค่ะเป็น CEO ของแบรนด์โชว์รูมรถนะคะ UK Auto Center ค่ะก็เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นรถพรีเมียมค่ะมีหลากหลายแบรนด์มากๆทั้งนิวคาร์แล้วก็ยูสคาร์ค่ะก็นี่ก็คนคุ้นเคยกันเท่านั้นนะครับขายของให้ฮัลโหลด้วยปีนี้นะคะฮัลโหลเนี่ยเขาก็เป็นสื่อที่ทันสมัยนะคะแล้วมีคอร์สอะไรแล้วมีคอร์สอีกเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์ซัวนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นทำเกี่ยวกับความรักด้วยอ่ะใครอยากเจอเนื้อคู่ก็ perfect match perfect match ใช่ค่ะถ้าใครสนใจในคอร์สไหนนะครับบอกเป็นการพัฒนาคอนเนคชันพัฒนาวิสัยทัศน์นะแล้วปรับปรุงบุคลิกภาพแล้วก็คอนเนคชันทั้งนั้นแหละนะครับอยากเชิญชวนนะครับขอบคุณมากนะครับน้องโอดีค่ะ
อยากให้แนะนำตัวให้แฟนคลับมักได้ทราบหน่อยนะครับพี่โฮมนะครับสภัสสิริชาวานิชนะครับพี่โฮมทำอะไรเอ่ยทำต้นไม้ส่งออกนะครับแล้วก็ไม้ประดับสวยงามคนนี้เจ้าพ่อเลยเจ้าพ่อไม้ประดับเลยครับส่งออกระดับชาติเลยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับน้ำหวานพัสวีค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของคลินิกนะคะล่าสุดกำลังจะเปิดมิลเลอร์เมอร์เซ่ค่ะเป็นแบรนด์ดังจากอังกฤษค่ะแล้วก็ทำอาหารเสริมค่ะลูก้าบิวและลูก้าบิวพลัสค่ะโอ้อันนี้ได้ยินชื่อมานานมากแล้วก็คุณน้ำหวานก็เป็นเจ้าของธุรกิจอีกหลายหลากมากขายของให้ฮัลโหลนิดนึงในเมื่อเรามางานเขาครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างและครั้งนี้รู้สึกไงครับบอกเลยพอก้าวเข้ามาถึงงานเนี่ยประทับใจทุกคนที่แต่งตัวมางานคือเป็นงานที่แบบทุกคนจะมาแบบว่าเต็มที่ฟูลออปชั่นเป็นงานที่แบบมาแล้วสบายใจเพราะเป็นงานที่คุ้นเคยแล้วพี่โทมล่ะก็รู้สึกอบอุ่นดีนะครับก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอะไรประมาณนี้นะครับบ้างครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะพี่โอสวยจังเลยเช่นกันนะคะขอบคุณครับอยากให้อวยพรฮัลโหลหน่อยก็ฮัลโหลก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในวัยที่มั่งคั่งสมบูรณ์แบบในทุกๆอย่างก็ขอให้ฮัลโหลเป็นที่รักของทุกๆคนเช่นนี้ตลอดไปค่ะและเคล็ดลับในการดูแลตัวเองเนี่ยอยากพี่โอแชร์นิดนึงยินดีค่ะชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบทุกอย่างให้มันพัฒนาใช่ค่ะแล้วก็ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะเพราะแฟชั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องประดับเนี่ยมันสวยงามตามกับรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมในทุกๆอย่างแล้วมีเวลาดูแลแฟชั่นดูแลตัวเองมีเวลาร้องเพลงสิ่งที่พี่รักยังมีเวลาได้ร้องอยู่ไหมครับยังค่ะยังมีเวลาทำอะไรเพื่อสังคมอยู่เสมอค่ะก็เดี๋ยวติดตามปลายปีจะมีรายการดีๆให้ดูนะคะจริงเหรอครับมีโอกาสมากอยากขอไปติดตามหน่อยนะครับได้เลยยินดีครับพี่โอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับยินดีค่ะสวยจังเลยครับสวัสดีครับมักเจอคนสวย2คนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะวิมค่ะดร.วิมวิริยาริมกวานมงคลค่ะแนนนี่แพทราอมรศักดิ์ค่ะอ๋อของแนนทำผลิตภัณฑ์เด็กเบบี้บัวเบบี้สกินครีมค่ะดร.วิมล่ะครับของวิมเป็นอาจารย์ประจำนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเกี่ยวข้องทางด้านไหนเป็นสมาชิกคอร์สอะไรนะคะอ๋อเคยเป็นโรงเรียนคอนเนอเซอร์แล้วก็ CEO Branding ค่ะของวิมเป็นHello Connoisseur นะคะแบทที่2ค่ะใครที่ชอบทางนี้สายนี้นะคะต้องไม่พลาดนะคะคอร์สแบบนี้ค่ะได้เพื่อนน่ารักสวยๆหล่อๆอย่างนี้คือแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วดร.วิมล่ะครับชอบมากเลยค่ะเป็น Luxury Lifestyle ที่คอร์สเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีมากอยู่แล้วด้วย แล้วมิตรภาพของความเป็นเพื่อนของคนที่มาเรียนเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้เรียกเป็นโบนัสเนาะแต่เหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคอร์สเลยใช่นะครับก็อยากให้แบบเพื่อนๆที่ยังรู้สึกแบบว่ายังเอ๊ะยังอะไรอยู่เนี่ยอยากให้มาเป็นสมาชิกฮัลโหลนะครับงานนี้เป็นไงบ้างแพ้ปีก่อนไหมดีมากเลยค่ะมีแต่คนสวยๆเต็มไปหมดเลยตื่นตาตื่นใจมากชอบงานแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเราได้ทำบุญด้วยแล้วเราก็จะได้แต่งตัวสวยๆมาเจอกันด้วยถ่ายรูปกันเยอะงานทั้งภายนอกภายในใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เจอคนที่คิดถึงสวยมากสบายดีนะคะคุณหมอคุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะท่านหญิงเพลดาฮาราไพศาลวรกุลแล้วก็น้องค่ะริสานะคะนางสันวรกุลค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่เป็นสมาชิกฮัลโหลก็รู้สึกว่าเป็นเมมเบอร์ของคลับที่มีความเป็นแบบ privilege ค่อนข้างสูงนะคะเหมือนพี่มาร์กอย่างเงี้ยก็เป็นความ elegant สูงเราก็จะต้องแต่งตัวมาเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆงามๆแล้วเป็นการพัฒนาเนาะพัฒนาทุกอย่างทุกด้านเลยเนาะเรารู้สึกว่าฮัลโหลเนี่ยเขาก็จัดคอร์สที่พิเศษสำหรับหลายๆคนหลายๆกลุ่มแล้วตอนนี้ก็มี perfect match คุณหมอพลอยเนี่ยอยู่ในคอร์สอะไรบ้างคะจริงๆหมอเรียนฮัลโหลคอนเซอร์2นะคะที่เจอพี่มาร์กใช่จริงๆเป็นคอร์สที่แบบว่าถือว่าดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่มันไม่เหมือนคอร์สอื่น extraordinary มากๆคอร์สที่ไม่เคยเรียนที่ไหนก็จะได้เรียนที่นี่แล้วถ้าแบบเป็นเซเลบริตี้ต้องเรียนเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอบอุ่นโดยเฉพาะพี่ตะและทีมงานทั้งหมดเนี่ยจัดงานอย่างนี้ก็ถูกดีไซน์มาจากพวกเรานั่นแหละเป็นงานที่สำหรับเซเลบริตี้รอคอยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอขอบคุณมากเช่นกันค่ะพี่มาร์คอวดภาพสวยๆให้เขาหน่อยเดี๋ยวThank you.
่สุรีครับไม่ได้เจอพี่นาคิดถึงจังเลยคิดถึงเช่นกันค่ะวันนี้สวยมากๆเลยครับขอบคุณค่ะลุกเรียบหรูแต่ว่าสะดุดตาที่สีเขียวที่รอบคอนี่แหละครับลูกอมลูกอมลูกอมอะไรทำไมมันใหญ่แสบตาอย่างนี้ครับพี่สุรีครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพยังไงทำไมให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาครับพี่ตอนเย็นจะเป็นคนทานน้อยนะคะแล้วจะงดแป้งแล้วก็น้ำตาลสำหรับตอนเย็นเท่านั้นนะคะแค่นี้ค่ะเห็นพี่สุรีมากว่า10หรือ20ปีเนี่ยพี่สุรียังเหมือนเดิมมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้เหมือนเดิมอย่างนี้ได้ครับพยายามรักษาสุขภาพด้วยการควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำจิตใจให้เบิกบานเป็นไงบ้างกับการมาร่วมงานฮัลโหลทุกๆปีปีนี้รู้สึกยังไงครับดีค่ะเพราะว่าเป็นงานบุญนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้จัดงานกันมานานแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็พร้อมใจกันแต่งตัวมาแบบสวยสุดๆเลยโดยเฉพาะคุณมาร์คเจ้าของรายการนะคะสุดยอดของสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีจะเดินฝ่าด่านแบ็คดรอปมาได้จนถึงตรงนี้ก่อนจะเข้างานนะครับงานนี้ค่อนข้างหรูหราแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างแบบมีธีมที่ทุกคนต่างรอคอยอยากจะทำกันบ้านแล้ววันนี้คือวันโชว์ตัวของเซเลบริตี้ทุกคนยังไงเดี๋ยวมาก็จะเก็บบรรยากาศข้างในมาให้เพื่อนๆชมนะครับสายจังรถติดมากค่ะแล้วก็พอดีทุกคนมาก่อนนะคะกลับไปบ้านไปเอานาฬิกามาหรือว่าแบบมีนาฬิกาพิเศษหนูก็อยากใส่มาวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรอชุดรออะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เลยช้าไปหมดเราสีว่าชุดนี้ชุดอะไรชุดนี้นะคะเป็นชุดโอปูตูของ Dolce & Gabbana นะคะหรือที่เรารู้จักว่าในเป็นชุดของ Ultra Santoria นะคะเป็นคอลเลกชันที่ปีนึงเนี่ยเขาจะทํา2ครั้งแต่ว่าถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซทุกชิ้นชุดนี้มีชุดเดียวในโลกชุดเดียวในโลกเป็นคอลเลกชันที่เกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกนะคะชุดนี้ก็เป็นชุดDolceทั้งชุดนะคะแล้วก็เสนอราคาเท่าไหร่เกือบล้านเกือบล้านเกือบล้านก็เห็นไหมครับว่าทุกคนจัดเต็มว่ามาร่วมงานของ HS เนี่ยเพราะว่าทุกคนต่างรักแล้วรู้สึกอบอุ่นกับพี่ตั๊กนะครับฝากอวยพรนิดนึงวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นงานชาริตี้ปีนึงของนิตยสารฮัลโหลนะครับได้ข่าวว่าเขาก็จะเปลี่ยนการเหมือนกับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงเนาะเรามีโอกาสได้มาพบเพื่อนๆในสังคมแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันถือว่าเป็นงานที่ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจและได้โชว์ความสวยด้วยใช่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายตัวก่อนครับชื่อกายนะคะคณิษฐาจิตกุศลค่ะชื่อวสุสกุลนันท์ครับอันนี้แขกรับเชิญที่คุณหน้าอยู่แล้วรู้สึกยังไงกับการร่วมงานฮัลโหลในทุกๆปีครับก็ต้องบอกว่างานของพี่ต้าฮัลโหลนี่เราพลาดไม่ได้เนาะยิ่งใหญ่อลังการอะไรกันที่สุดละแล้วรู้สึกประทับใจอะไรกับคอร์สที่ฮัลโหลได้ครีเอทขึ้นมาบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีสตอรี่มาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาของพี่โหลนะฮะกดติดตามพี่โหลด้วยฮะแล้วในจริงอยู่ที่แสงเหนืออยู่วันนี้ทำไมต้องรีบมาเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือปฏิเสธพี่ต้าไปแล้วแต่พี่ต้าโทรมาหาเองตอนที่อยู่ที่นั่นผมพี่ต้าบอกให้มาร่วมเพราะว่าพี่ต้าจะสัมภาษณ์ผมตอนที่ไปร่วมงานบาลองเชียร์ก้าก็เลยต้องมาจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยถูกไหมใช่พี่ต้าน่ารักน่ารักรู้สึกยังไงบ้างประทับใจอะไรในฮัลโหลเราก็อยากให้เชิญชวนอย่างนั้นเราก็ต้องทราบอยู่แล้วพี่แบบว่าความเป็นแบรนด์ของพี่ต้าเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นนิสสันที่แบบว่าอันดับหนึ่งยังอยู่ยืนยงมาทุกวันนี้นะคะเราก็รู้ว่าพี่ต้าเป็นคนแบบเฟรนลี่เป็นคนแบบผู้ให้อ่ะเอาว่าเป็นผู้ให้งานนี้ก็เป็นงานการกุศลด้วยนะคะยังไงก็ต้องร่วมงานกับพี่ต้าค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอ
หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเมย์วัฒนาอินทแสงค่ะ CEO บริษัทรูมเมทไทยแลนด์ค่ะเป็นไงบ้างน้องเมย์ได้เป็นสมาชิกฮัลโหลเนี่ยจริงๆฮัลโหลเป็นครอบครัวหรือเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากๆแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ประสบการณ์การลุ้นถึงคอนเนคชั่นเนาะวันนี้มาในรูปของอะไรคะ Mix and Match แต่ว่าเลี้ยงครอบครัวงูเป็นแบบพาทินัมผสมกับโรสโกเลยแล้วก็มีความแบบสีกระเป๋าเห็นไหมกระเป๋าสวยมากทำไมเราถึงรักในการสะสมของลักชัวรี่จริงๆเมย์ว่าของเหล่านี้เริ่มต้นจากชิ้นแรกชิ้นแรกแค่อยากมีชิ้นต่อมารู้สึกว่าเอ้ยมันขึ้นราคากำไรเราก็รู้สึกเราได้ใส่ชิ้นแรกรู้สึกยังไงอยากให้แชร์ตอนแรกรู้สึกว่าหูยแพงซื้อไปทำไมเปลืองของไม่มีความจำเป็นอย่างเช่นพี่มาร์กเนี่ยเสพบูการีวันนี้เราซื้อได้ราคาเดิมไหมพี่มาร์กโน เส้นนี้นะน่าจะเกือบ20ล้านแล้วมั้งใช่คือมันขึ้นเรื่อยๆแล้วปีนึงขึ้นทุก6เดือนในขณะเดียวกันมันมีเสน่ห์มันมีความสวยเรามองน้องเรารู้สึกว่ามันสวยมันชอบมันน่ารักอ่ะเดี๋ยววันหลังพี่ขอคิวคุยเรื่องนี้อย่างเดียวได้มั้ยได้เลยค่ะนะไวๆนี้นะได้เลยค่ะพี่มาอาทิตย์หน้าโอเคค่ะอาทิตย์หน้านะน้องดัดยาแล้วงั้นเดี๋ยวโพสท่าสวยๆให้ดูนะคะได้เลยค่ะอยู่กับคนที่ไม่เคยทำให้มักผิดหวังเลยเมื่อเราเจอกันมีความสุขมากๆที่เจอพี่แหม่มขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะค่ะแก้มแหม่มนะคะสศิวิมลดารารัตนโรจน์ค่ะวันนี้มาร่วมงานเอชลีกับฮัลโหลรู้สึกยังไงครับอ๋อภูมิใจค่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงด้วยก็ถือว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมทำบุญด้วยใช่เห็นโพอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาไปไหนมาได้สองวันไปตุรกีมาค่ะตุรกีรู้สึกไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างให้แชร์ประสบการณ์นิดนึงก็ครั้งนี้ไปก็คือแบบจัดเต็มทุกสิ่งอย่างคนที่จัดเต็มทุกอย่างทำอะไรจริงจังทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะไปตามไอจีพี่แหม่มได้ที่ไหนครับค่ะแก้มแหม่มซาซาค่ะมีแผนเดินทางไปไหนบ้างครับเดินหน้าไปญี่ปุ่นค่ะไป10กว่าวันจริงๆตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราเดินทางคือการชาร์จพลังถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอยากแชร์นิดนึงว่าการเดินทางให้อะไรกับพี่แหม่มครับจริงๆการเดินทางเนี่ยให้ความรู้สึกที่อีกบรรยากาศนึงของที่เราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยจริงๆก็เป็นส่วนนึงก็คิดถึงสามีด้วยก็เคยไปเที่ยวด้วยกันแต่ตอนที่เราไปเที่ยวเองไปรำลึกความหวังใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เป็นการเยียวยาจิตใจที่ดีถูกต้องค่ะแล้วเดินทางเพราะอะไรก็ทั้งช้อปปิ้งด้วยทั้งไซต์ซีอิงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเห็นในมุมมองที่ต่างออกไปที่เรายังไม่เคยไปหรือไปแล้วไปซ้ำเพราะตอนนั้นเราไปแล้วยังไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องเสื้อผ้าครั้งนี้เราเตรียมพร้อมมากขึ้นแต่ครั้งนี้เจอพี่แหม่มเตรียมพร้อมทุกครั้งเลยนะขอบคุณมากที่ไม่เตรียมพร้อมขอบคุณค่ะใจมากๆปริ่มเปรมมากๆครับสมการรอคอยสำหรับงานแห่งปีอย่างนี้นะครับฮัลโหลเอชลิสนะครับสมกับงานแห่งปีที่ของเหล่าเซเลบริตี้มักขอบคุณทุกคนที่คิดเป็นกำลังใจให้มากนะครับและบอกเลยว่าชีวิตใหม่เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็จะเห็นมักไปงานหรูหราอย่างนี้และงานที่น่าสนใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาหลังจากนี้มันแน่นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มักด้วยนะครับมักขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย